ีความรู้เลยครับการช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ทางก็ทำเต็มที่ครับตามที่ท่านรองนายกนายกคือสั่งครับก็ฟื้นฟูยังทำอยู่ที่แม่สายเองก็แล้วก็เตรียมรับพายุลูกต่อไปเก็บไปจังไม่แล้วอย่างนี้ใกล้ช่วงเกษียณนะคะบางคนเขาก็กลัวว่าจะมีรอยต่ออะไรบ้างไม่มีครับก็ทุกคนต้องทำงานจนถึงวันที่30กันยายนเตรียมส่งต่อมาท่านใหม่ครับในหน่วยต่างๆใช่ไหมครับหน่วยต่างๆผมเชื่อว่าทุกท่านยังปฏิบัติหน้าที่ผมยังอยู่ครับถึงปีหน้าครับมีงานอะไรนะก็อยากฝากอะไรไว้กับท่านใหม่ครับเพราะเราคนเดียวครับผมยังทำงานต่อครับเหมือนเดิมครับทุกคนคือคนที่คุยกับปภครับก็คือเราต้องช่วยกันคือหน่วยของทัพไทยก็คือหน่วยประชาการฐานพัฒนามันเป็นหน่วยที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วมีเครื่องมือแล้วก็จะร่วมมือกับปภให้เร่งไปได้เร็วขึ้นนะครับสองก็คือหน่วยของกองทัพเรือเขาก็มีกำลังคนคือต้องช่วยกันทั้งเรื่องเครื่องมือแล้วครับอยากลงไปไหมได้ลงไปบ้างโอ้ยลงไปแล้วในแม้วันนี้ก็ประมาณ200คนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอันนี้ขึ้นกับกองทัพให้2หลักซึ่งท่านเป็นแม่งานอยู่กับท่านผู้ว่าราชการเป็นการส่งมอบงานเป็นงานอะไรขอไม่ครับที่คุยกับปภคือปภกับหน่วยประชาการฐานพัฒนาคือหน่วยที่มันมีเครื่องมือในการที่ออกได้เลยคืออำนาจในการออกของปภอยู่ที่ท่านในพื้นที่อำนาจในการออกของนรปอยู่ที่ผอ.ภาคถือเป็นหน่วยในสนามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องไปที่เกิดเหตุก่อน24ชั่วโมงให้ได้อันนี้คือเป้าหมายที่นั้นถึงขอบคุณนะครับ